งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมายังอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะไม่ไกลนะคะมาที่ไร่สุขพ่วงค่ะไร่สุขพ่วงเป็นไร่ที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ค่ะโดยคนรุ่นใหม่ค่ะและทำไมคนรุ่นใหม่ถึงมาดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนเองแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้พี่ดอนอยู่กับเจ้าของไร่สุขพ่วงแล้วไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับแหมถ้าเกิดว่าทีวีเนี่ยนะครับมีกลิ่นเนี่ยท่านผู้ชมจะได้กลิ่นอายของธรรมชาติที่ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของไร่สุขพ่วงแห่งนี้นะครับโอ้โหผมสูดเต็มที่นี่โอโซนเต็มที่เลยและที่นั่งข้างๆผมนะครับคุณพอดครับเจ้าของไร่สุขพ่วงที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณพอดครับคุณพอดครับผมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับที่ตรงหน้าไร่เนี่ยนะครับเห็นเขียนว่าไร่สุขพ่วงแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงฮะที่มาที่ไปของชื่อนี้ครับจริงไร่สุขพ่วงก็เป็นนามสกุลนะครับก็คือเราคิดว่าการที่เรามีความสุขอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวครับงั้นการที่เรามีความสุขจากความพอเพียงที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องส่งต่อความสุขเนี่ยให้คนอื่นนะครับเราก็เลยมีคำว่าสุขพ่วงนะครับก็ตรงกับนามสกุลของเราครับงั้นเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องเผยแพร่ไอ้ความสุขที่เราค้นพบเนี่ยไปสู่คนรอบข้างให้ได้มากที่สุดโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะถ้าเรามีความสุขอยู่คนเดียวมันเหมือนกับเห็นแก่ตัวนี่คือการส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับและที่มาที่ไปของไร่แนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงครับก็จริงแล้วเราดำเนินการมาประมาณ10ปีแล้วครับ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนอกเขตชลประทานนะครับผมเองก็ตอนนั้นก็เป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับไฟแรงไฟแรงครับแต่ว่าก็ตัวเองก็ไม่ได้เรียนเกษตรมาแต่ว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมครับแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปลายน้ำของภาคเกษตรครับเราเลยต้องมาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของต้นน้ำว่าเป็นยังไงอันนี้ครับเราก็เลยพยายามที่จะกลับมาดูท้องถิ่นตัวเองบ้านเกิดตัวเองพอดีก็โชคดีที่มีมรดกนะครับอยู่25ไร่นะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับก็เลยตั้งอกตั้งใจว่าจะทำยังไงให้พื้นที่มันกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะครับแรกๆเราก็พยายามที่ทำให้ตัวเองและครอบครัวเนี่ยมีอาหารกินมีความพอเพียงในครัวเรือนนะครับไม่คือเราเป็นคนที่ยังไม่มีงานทำนะครับเราก็พยายามทำให้ตัวเองไม่เป็นภาระก็พยายามที่จะปลูกทุกอย่างที่ครอบครัวเรากินนะครับพอทำไปก็สักพักหนึ่งก็เห็นว่ามันเกิดมรรคเกิดผลว่าจริงๆแล้วครอบครัวเราไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายก็ได้นะครับเรามีดินมีน้ำที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตอาหารได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ก็เลยเห็นช่องทางว่าไหนๆเราก็กลับมาตั้งสติอยู่บ้านแล้วนะก็ควรจะต้องเอาอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นอาชีพเกษตรกรไปเลยนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองจากการเพาะปลูกเพื่อกินในครัวเรือนเนี่ยพยายามขยับขยายมาเป็นอาชีพให้ได้โอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ความคิดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเพียงเพื่อที่ว่าจะปลูกไว้กินในครอบครัวก็ขยายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นยังไงครับคือพอเราเพาะปลูกแล้วเนี่ยเราก็แรกๆเราก็มีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำนะครับก็เลยพยายามที่จะไปศึกษาว่าอำเภอจอมบึงเนี่ยเป็นอำเภอที่นอกเขตชลประทานเนี่ยจะทำยังไงให้มีแหล่งน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับก็ไปศึกษาค้นพบแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพระองค์ท่านให้ยอมสละที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับเราก็เลยยอมสละที่ดินเราสวยๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นประมาณ1ใน4ส่วนนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็ยอมสละก็ทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เราสามารถที่จะทำไร่นาส่วนผสมได้เพราะว่ามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับเราก็ปลูกได้หมดเลยปลูกพริกขิงข่าตะไคร้ปลูกผลไม้อะไรได้ตลอดทั้งปีนะครับพอทำมาเรื่อยๆเราก็เห็นว่าไอ้ชุดความรู้ที่เราค้นพบเนี่ยแล้วก็ชุดความรู้ที่ไปเรียนจากพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลยนะครับก็พยายามที่จะให้คนโดยชักจูงในคนในชุมชนเนี่ยเข้ามารับรู้นะครับคนที่เคยทำอ้อยทำมันสับปะหลังทำข้าวโพดอาหารสัตว์แล้วยากจนเป็นหนี้ก็พยายามที่จะก้าวเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการเกษตรแบบใหม่เรียกว่าทฤษฎีใหม่นะครับก็เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถในการถ่ายทอดนะครับก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ถ่ายทอดความรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ก็หลังจากนั้นก็จะมีผู้คนมากมายเลย10ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนเกษตรกรเนี่ยพากันเดินทางมาเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูพื้นที่ของไร่สุขพ่วงนะครับหลังๆเราเลยเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เข้าถึงค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจึงมีกุศโลบายว่าถ้าเราทำให้คนที่
ไม่เคยรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับเริ่มต้นจากการมาเที่ยวแบบสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็มาค้นพบอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ว่าดูสิว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้เรามีปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างเลยมีอาหารมีน้ำมีพลังงานนะครับก็น่าจะช่วยในการใส่ชุดความรู้เนี่ยให้กับประชาชนชาวไทยได้ว่าเรามีปรัชญาที่ทรงคุณค่ามากในประเทศและสามารถที่จะใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าด้วยอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำมาทำและปฏิบัติได้จริงและเกิดมรรคผลได้จริงเนี่ยนะครับนี่ถือว่าคุณพอดนี่เป็นต้นแบบเลยใช่ไหมฮะที่ในการนำแนวเศรษฐกิจของท่านเนี่ยมาทำแล้วได้ผลแล้วผมทราบมาว่าสิ่งเนี้ยไปประกวดจนได้รางวัลที่1ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เราหลังๆเราก็ต่อมาเราก็เลยเข้าโครงการของการท่องเที่ยวนะครับโดยเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวแบบไลท์คาร์บอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของภาวะโลกรวนนะครับเรื่องของภัยแล้งคลื่นความร้อนนะครับเพราะนั้นคนที่ถือว่าจะเข้ามาเยียวยาโลกใบนี้ได้ดีที่สุดก็คือชาวไร่ชาวนาเพราะว่าเขามีความสามารถในการปลูกต้นไม้นะครับที่นี้ก็เลยทำเรื่องของการสร้างป่าพอเราสร้างป่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำกิจกรรมที่ปลดปล่อยมลพิษน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการเกษตรกรรมที่ใช้เครื่องยนต์ต่ำนะครับการปลดปล่อยควันพิษนะครับการไม่จัดการขยะไม่ทิ้งขยะอย่างเงี้ยครับจนเราก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวแบบไลท์คาร์บอนแล้วก็ไปประกวดก็ได้รางวัลที่1 นะครับของประเทศนะครับนะเรื่องของการท่องเที่ยวแบบไลท์คาร์บอนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะกรรมการเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำจริงนะครับทั้งที่เราไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศนะครับไม่มีทะเลไม่มีภูเขาไม่มีวิวสวยๆมีแค่ไร่นาหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ว่าเขาก็เห็นว่าเรามีความตั้งใจนะครับเป็นชาวบ้านที่มีความตั้งใจครับท่านผู้ชมครับอันดับ1ของประเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่ไร่สุขพ่วงจังหวัดราชบุรีไม่ธรรมดานะครับสำหรับที่นำแนวปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้แล้วได้ผลตอนนี้ถ้าเป็นไร่คาร์บอนเนี่ยในเรื่องของบุรีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่นักท่องเที่ยวมานี่ศูนย์แน่นอนใช่ครับจริงๆแล้วเราก็เป็นพื้นที่ปลอดอบายมุขอยู่แล้วนะครับนะทั้งอบายมุขและสิ่งเสพติดเนี่ยเราก็ไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วนะครับงั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีข้อบังคับนะครับมีข้อเสนอแนะให้ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างเคารพธรรมชาตินะเคารพสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับการไม่ปลดปล่อยมลพิษการไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆก็เป็นถือว่าเป็นละไว้ในฐานที่เข้าใจคนที่ก้าวเข้ามาครับโอ้โหท่านผู้ชมครับผมว่าท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชม 100% เลยต้องอยากที่จะมาเรียนรู้มาเที่ยวที่ไร่สุขพ่วงกับคุณพอดฝากเลยครับว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการมาที่นี่มาอย่างไรครับและเบอร์ติดต่อจัดเต็มเลยครับก็สำหรับคนที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมไร่สุขพ่วงนะครับเราเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม3หลักทฤษฎีใหม่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะครับใน Facebook Fanpage ไร่สุขพ่วงนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0893798950นะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นครอบครัวนะก็ walk in เข้ามาได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไร่เราเปิดทุกวันนะครับเพราะเป็นบ้านของประชาชนทั่วไปไม่ได้เป็นศูนย์ของราชการอะไรก็ไม่มีเวลาหรอกครับเข้ามาได้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดเวลาแต่เรื่องราวของไร่สุขพ่วงเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณพอดในเสาถัดไปครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพอดมากเลยครับสวัสดีครับเลิกบุหรี่ดีต่อใจรายการดีมีสาระสร้างสรรค์สังคมพบกับเรา2คนได้ทุกวันเสาร์เวลาดี 6:30 นทางช่อง5กด5แล้วพบกับพวกเราได้เป็นปีที่6
อุ่นใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านหมออรยาทองผิวนะคะวันนี้เรานำพาท่านมาที่โรงพยาบาลรามคำแหงมาพบท่านอาจารย์หมอวันทวัฒน์อัมพรายอาจารย์เก่งเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับผมนายแพทย์วันทวัฒน์นะครับประจำโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับก็เป็นแผนกด้านออร์โธปิดิกส์นะครับชำนาญด้านเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬาแล้วก็การส่องกล้องข้อเข่าแล้วก็ข้อไหล่ครับอาจารย์ค่ะคราวที่แล้วอาจารย์พูดถึงเอ็นไขว้หน้าค่ะใช่ครับอาจารย์ขอดูรูปอีกทีค่ะบางทีท่านบางท่านไม่ได้ดูอันนี้เป็นรูปของโมเดลนะครับตัวอย่างเข่านะครับเอ็นไขว้หน้านะครับหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น ACL นะครับตำแหน่งของมันนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วงกึ่งกลางนะครับเชื่อมระหว่างข้อกระดูกต้นขากับข้อกระดูกของหน้าแข้งนะครับก็จะเป็นตำแหน่งไขว้กันเป็นกากบาทกับตัวเอ็นไขว้หลังนะครับก็จะเพิ่มความมั่นคงของข้อเข่าเวลาที่เราใช้งานนะครับค่ะส่วนใหญ่เกิดจากอาการบาดเจ็บทางด้านกีฬาหรือว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ทบทวนอาการอีกนิดนึงค่ะอาการที่มาด้วยระยะเฉียบพลันที่มีอาการของเอ็นไขว้หน้าขาดแล้วเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของปวดบวมข้างในข้อเข่านะครับปวดบวมนะฮะแล้วก็เรื่องของลงน้ำหนักนะครับก็จะมีปัญหาแค่ยืนขยับงอเข่าก็จะมีอาการปวดเช่นล้มลงไปหลังเกิดจากอุบัติเหตุลุกลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับทีนี้มันมีที่แม่อาการนิดๆหน่อยๆจนไม่ต้องไปหาหมอมีไหมคะหรือกรณีที่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของเส้นเอ็นไขว้หน้าอาจจะฉีกขาดน้อยนะหรือฉีกขาดบางส่วนนะครับกรณีที่คนไข้บางคนอาการปวดอาจจะน้อยจนช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้ไปพบแพทย์ไม่ต้องก็พบได้บ้างกินยาแก้ปวดแล้วก็หายอะไรอย่างนี้ใช่ครับทีนี้คนที่อาการมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ค่อยๆลำดับไปแต่กรณีไม่มาหาหมอแล้วมาหาหมอจากเดิมที่ไม่ได้หาหมออาจจะมีปวดบวมเข่าเพียงเล็กน้อยนะครับอาการมากขึ้นในบางรายนะครับที่เข่าปวดบวมมากขึ้นหรือว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนานๆคนไข้จะให้ประวัติว่าเวลาที่กลับไปใช้งานตามปกติเช่นไปออกกำลังวิ่งนะฮะหรือว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยเวลาพลิกบิดเข่าก็จะมีปัญหาเรื่องเข่าหลวมนะฮะเข่าพลิกง่ายนะครับหรือในบางรายก็มีปัญหาเรื่องเข่าล็อกเข่าติดไม่สามารถเหยียดออกได้นะครับซึ่งนอกจากเอ็นไขว้หน้าก็อาจจะมีเรื่องของพวกหมอนรองกระดูกที่ฉีกร่วมด้วยได้เหมือนกันนะครับคนไข้ที่มาหาอาจารย์มีอาการและปวดและบวมเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเอ็นไขว้หน้าขาดอาจารย์ทำวิธีไหนจึงจะวินิจฉัยการวินิจฉัยที่ให้เป๊ะลงมาเลยครับโดยปกติก็เมื่อเจอคนไข้เนี่ยนอกจากการซักประวัติแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายครับทดสอบความตึงของตัวเส้นเอ็นไขว้หน้านะครับด้วยเทคนิคการตรวจก็ต้องมีการดึงเขาเรียกเป็นสเปเชียลเทสการตรวจต่างๆนะครับต้องหมอที่เชี่ยวชาญปกติจะต้องเป็นแพทย์ครับก็จะตรวจได้ว่าระดับความรุนแรงเหยียดยังไงคะก็วิธีการตรวจเนี่ยก็จะอย่างเช่นการตรวจลัชแมนเทสเนี่ยก็งอเข่าประมาณสัก30องศาแล้วก็ดึงขานะครับบริเวณกระดูกหน้าแข้งเทียบกับกระดูกต้นขาถ้าเกิดว่ามีการหลวมผิดปกติท่านจะสังเกตเห็นว่าเข่าเนี่ยมีการยืดนะครับหรือว่าถ้ามีการตรวจ anterior drawer test ก็คือตรวจการหลวมของเส้นเอ็นก็คืองอเข่าประมาณ90นะครับแล้วก็ดึงเช่นกันนะครับก็จะดูภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้านะครับที่มีภาวะหลวมว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแบ่งระดับความรุนแรงได้ช่วงไหนที่อาการมาก30องศาหรือว่า90องศาเราจะใช้ทั้ง2เทสตรวจร่วมกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูว่าเส้นเอ็นไขว้ตัวไหนที่มีการฉีกขาดมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูภาวะความหลวมนะครับเวลามันขาดมันขาดทั้งสองไขว้เลยเหรอคะจะลักษณะของเส้นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยปกติมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับข้างในเส้นเอ็นไขว้หน้าฉะนั้นเวลาถ้าเราตรวจเนี่ยทั้งใน2ท่าเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้าที่มันฉีกขาดของบางพาร์ทบางส่วนหรือว่าเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทั้งหมดไม่มีวิธีอื่นนอกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเท่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการตรวจจาก MRI นะครับเราก็จะมีการตรวจด้วยวิธี MRI กรณีถ้าเกิดว่า
บางทีแพทย์ตรวจแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเส้นเอ็นมีการฉีกขาดไหมโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะส่งตรวจ MRI มันต้องยืนยันนะคะเกือบทุกๆเคสเพื่อช่วยคอนเฟิร์มยืนยันทั้งนี้แหละทั้งนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตที่จะโยงไปถึงว่าพวกที่มีอาการบาดเจ็บอะไรเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับประกันเขาถูกไปค่าจ้างครับผมพวกนี้มันเป็นเรื่องของการประกันอุบัติเหตุหรืออะไรเพราะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นชัดๆว่าขาดจริงๆก็จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยครับจากตัว MRI สแกนเขาก็จะได้โอเคเขามั่นใจว่าขาดจริงๆเบิกได้ดูแลรักษาได้ใช่ครับนี่ความรุนแรงของโรคเนี่ยรุนแรงที่สุดที่อาจารย์เคยพบเนี่ยถึงขนาดไหนลุกไม่ได้อะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องประเด็นหลักน่าจะเป็นเรื่องเข่าที่หลวมครับคือในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยอาการปวดบวมเนี่ยในคนไข้ก็มักจะเป็นกันส่วนใหญ่แต่ว่าพอหลังจากอาการปวดบวมลดลงดีขึ้นภายหลังจากได้รับการรับประทานยาแล้วหรือว่าในบางรายเนี่ยที่เป็นมากๆแล้วมาโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์อาจจะใส่เป็นพวกเฝือกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสแลบนะครับประคองไว้อาจจะเรียกว่าเป็นเฝือกอ่อนก็ได้ครับแต่จริงก็แข็งนะครับอาจารย์นะครับประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็โดยมากเมื่อคนไข้อาการปวดบวมลดลงดีขึ้นแพทย์ก็จะถอดนะครับทีนี้ก็ขึ้นกับการฉีกขาดโดยส่วนใหญ่ถ้าเส้นเอ็นฉีกขาดทั้งหมดเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาในภายหลังว่ามีอาการหลวมนะครับเวลาเดินมีอาการเข่าสุดนะเข่าพลิกบิดต่างๆระหว่างนี้เวลาเดินเหินอาจารย์ต้องให้อุปกรณ์อะไรช่วยครับในช่วงแรกๆที่มีอาการปวดเนี่ยเราจะใช้ตัวเขาเรียกเป็นไม้ค้ำยันนะครับไม้เดียวนะครับจะเป็นครัชนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้ามีความมั่นคงเนี่ยเราจะให้ใช้เป็น2ไม้ก่อนในช่วงไม้ค้ำยันก็คือค้ำยันที่รักแร้ครับแต่ว่าก็นี้ใช่ครับก็จะมีทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็จะมีแผนกทางกายภาพที่ช่วยฝึกเดินนะครับแต่กรณีที่คนไข้เริ่มมีความชำนาญมากขึ้นเนี่ยก็บางท่านอาจจะเลือกใช้เป็นไม้เดียวนะครับเป็นซิงเกิลครัชต่างๆเพื่อความสะดวกแต่ก็ต้องมีการสอนค่ะเดี๋ยวต้องหกวันอาจารย์บอกระยะเวลาที่จะต้องไม้ค้ำยันสักประมาณกี่วันหรือกี่สัปดาห์โดยทั่วไปเนี่ยก็ขึ้นกับคนไข้เป็นหลักครับว่าคนไข้บางรายเนี่ยระยะการบวมปวดการฟื้นตัวก็จะแตกต่างกันส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงประมาณนะครับ2สัปดาห์นะครับถึงบางคนก็ถึง2เดือนนะครับค่ะอาจารย์ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกอาจารย์ต้องมาอีกค่ะก็มาเป็นครั้งที่3นะคะอาจารย์วันทวัฒน์วันนี้เราอำลาท่านผู้ชมไปชั่วคราวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลิกบุหรี่ดีต่อใจรายการดีมีสาระสร้างสรรค์สังคมพบกับเรา2คนได้ทุกวันเสาร์เวลาดี 6:30 น.ทางช่อง5กด5แล้วพบกับพวกเราได้เป็นปีที่6แคมปัสแอนด์City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ค่ะในวันนี้เรามีกิจกรรมชวนกันถ่ายรูปคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ค่ะวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่วันที่5ธันวาคม2566นี้นะคะพวกเราก็จะนำภาพต่างๆเนี่ยไปโพสต์ค่ะต่างคนต่างโพสต์ค่ะขึ้นพร้อมกันในวันที่5นะคะและสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการชวนกันเขียนข้อความถวายกำลังพระทัยแด่รัชกาลที่10ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีใครมาร่วมบ้างนั้นแล้วก็มากันได้อย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกพาสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์เนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมกันในวันนี้นี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับของในนามของสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์วันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเรารักสถาบันในภาคของการเกษตรนะครับวันนี้ก็สมาชิกของเราก็ประมาณ 30-40 คนนะครับซึ่งมาจากหลายจังหวัดนะครับก็มารวมตัวเพื่อจะเก็บภาพทำกิจกรรมรักสถาบันครับแล้วความรู้สึกครับของท่านนายกและน้องๆสมาชิกที่มีต่อพงท่านนะครับครับสำหรับสมาคมชาวไร่อ้อยเรื่องสถาบันก็เรามีความจงรักภักดีกับทางสถาบันอยู่แล้วนะครับของเราก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจงรักภักดีกับสถาบันมีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็ไม่เคยละเว้นนะครับต้องขออวยพรให้พระองค์ท่านทรงมีแต่ความทรงพระเจริญมีพายุยิ่งเดินนานนะครับครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านรองนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับท่านรองครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมท่านรองมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับอ๋อครับผมดนัยศรีสังครับอุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเราก็เกิดมาในราชวงศ์จักรีแต่เด็กขึ้นมาแล้วก็เห็นพระองค์ท่านรู้สึกว่าโครงการของท่านแต่ละโครงการเนี่ยจะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขครับถ้าเกิดไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยของเราประชาชนเนี่ยคงจะไม่อยู่อยู่เย็นเป็นสุขถึงขนาดนี้ฮะเราอยู่ในราชการในราชวงศ์จักรีเนี่ยเราก็จะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับครับและอยากจะให้ท่านรองเนี่ยนะครับฝากกับน้องๆเยาวชนในเรื่องของสถาบันหน่อยครับครับก็ฝากถึงน้องๆทุกท่านนะก็สถาบันของเราถ้าไม่มีสถาบันเนี่ยพวกเราคงอยู่ยากฮะเพราะว่าสถาบันนี้มีแต่ช่วยเกื้อกูลประชาชนต่างๆครับก็ขอให้ท่านอยู่พระองค์ทรงพระเจริญตลอดไปครับอายุยิ่งยืนนานครับครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมงานนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับครับผมอภัยวงพรมน้ําในตําแหน่งสมาคมก็คืออุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ตําแหน่งนึงก็คือเป็นกํานันตําบลถ้ําบูรณ์อําเภอลําที่จังหวัดลพบุรีครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้ในความรู้สึกจริงๆแล้วก็เราทําดีอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคเกษตรกรเนี่ยสังเกตว่าอย่างกิจกรรมจะถึงเนี้ยวันที่5ธันวาอย่างเงี้ยเราก็จะพาชุมชนทางองค์กรเนี่ยทําความดีทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ทำกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในเรื่องของงานสถาบันนะครับจริงแล้วก็เราอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นในการเข้ามาทำความดีนี้ไม่ได้ถูกเกณฑ์มาเราทำด้วยใจเรามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราทำงานเพื่อในหลวงเนี่ยจะสังเกตว่ากิจกรรมของในหลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนต่างๆยกตัวอย่างเขื่อนป่าสักเนี้ยถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยชุมชนลพบุรีสระบุรีแม้แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้น้ำอย่างสุขสบายฉะนั้นซึ่งพระกรณีกิจของท่านในหลวงเนี่ยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราทุกแขนงทุกหมู่เรานะครับเบื้องต้นก็คือเราได้สัมผัสแล้วเรารู้สึกว่าในหลวงเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วก็มีความยอมรับดีต่อในหลวงนี่ไม่แปลกเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับครับแล้วในส่วนที่ท่านเป็นทั้งอุปนายกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นกำนันด้วยในส่วนที่เป็นกำนันเนี่ยต้องใกล้ชิดกับลูกบ้านนะครับมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเยาวชนครับอันนี้ในส่วนของเยาวชนเนี่ยกำนันได้ปลูกฝังในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับก็อย่างในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามเอาชุมชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างวันสำคัญอย่างวันที่5ธันวาที่จะถึงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวงเราก็จะให้เด็กให้เยาวชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ซึมซับแต่การที่เขาจะซึมซับได้ก็คนรุ่นใหญ่คนที่รู้จักว่านี่มันเป็นประวัติศาสตร์นะเราก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆให้เป็นข้อมูลเชิงบวกนะครับ
ว่าเด็กปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์การทำอะไรอาจจะไม่ได้คิดว่าถูกหรือผิดแต่ว่าสิ่งที่จะทำถูกได้ก็คือเราต้องทำแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกของสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับที่วันนี้เขาก็มาเขียนโพสต์การ์ดถวายกำลังพระทัยนะครับแด่พระองค์ท่านวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับค่ะในนามของสมาชิกชาวไร่อ้อยนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของพระมหากษัตริย์นะคะให้มีพระชนยืนยาวนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะและอยู่เป็นร่มโพล่มไทรของให้ประชาชนต่อไปค่ะทั้งพี่ครับค่ะในนามของประชาชนชาวไทยนะคะด้วยความสำนึกรักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะเรายิ่งอยู่แบบในเมืองโบราณอย่างนี้เนี่ยกว่าจะผ่านมาได้จนมีแผ่นดินของเราด้วยความสำนึกรักมากๆค่ะขอให้ทุกพระองค์มีอายุที่ยืนยาวค่ะครับและนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับของประสบนิกรที่เป็น อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านนะครับพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่มันอยู่ที่ใจเท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม